ำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตถัญจะลีอัตติวรังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปาทิตวานิรุจฉันติเตสังวูปัสสโมสุโขติติก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาแสดงธรรมต่อสรีระสังขารของพ่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ได้สอนมาแต่เบื้องต้นแต่เริ่มบวชนะฮะรู้ว่าพามาบวชก็ว่าได้และที่อยู่ได้ปัจจุบันนี้ก็พอท่านแนะนำสั่งสอนให้ไปอยู่ห้องวิปัสสนาธรรมดาเบื้องต้นก็ตั้งใจว่าจะบวชสักหนึ่งพรรษาแต่ท่านให้ไปอยู่ห้องวิปัสสนาเมื่อพรรษาที่สองก็อยู่ที่นี่เมื่อ40กว่าปีมาแล้วฉะนั้นการอยู่ห้องวิปัสสนามันก็ต้องแหมอดทนแล้วก็ทนอดเหมือนกันมันก็ลำบากเพราะยุคก่อนสมัยเก่านะวัดยังไม่เจริญคนยังไม่รู้จักกันนะฮะอาหารขบฉันก็ไม่ค่อยจะเพียงพอบางทีต้องมาเป็นอะไรแกงรวมอะไรประเภทนั้นหุ่นในหม้อแล้วก็ต้องตักแจกไม่เหมือนปัจจุบันหรือว่าทุกวันนี้นะซึ่งมีอาหารมากมายเห็นไหมอาจจะค่อนข้างเฉลือเฟือหรือว่าไปเผื่อแผ่คนที่อดอยากลำบากก็มานำอาหารไปรับประทานกันก็เยอะนะฮะก็เป็นเรื่องของบารมีที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างได้ทำเอาไว้แต่ถึงแม้ว่าจะล่วงลับดับสูญไปเรื่องของจิตวิญญาณหรือแต่สังขารร่างกายที่ไร้วิญญาณแต่ว่าหลักธรรมคำสอนก็ยังคงอยู่เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเพราะว่าถ้าท่านไม่ให้เข้าอยู่ห้องวิปัสสนาก็คงจะไม่อยู่รอดมาถึง40กว่าปีนี้เห็นไหมเพราะว่าไปอยู่นั้นก็ต้องสู้กับอารมณ์สู้กับนิวรณ์สู้กับกิเลสนะฮะมันเรื่องธรรมดาเห็นไหมอยู่ห้องวิปัสสนานี่มันห้ามพูดห้ามคุยห้ามสวดมนต์ห้ามอ่านหนังสือห้ามเขียนหนังสือห้ามหมดให้อ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกเพื่อให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยเรื่องของสังขารเหมือนที่ภาษาบาลีที่ยกมาเป็นกระทู้เบื้องต้นเดียวความเข้าไประงับของสังขารนั้นอยู่เป็นสุขสังขารคือความปรุงแต่งไม่ใช่สังขารคือร่างกายอย่างเดียวจริงก็รวมไปด้วยกันสังขารคือร่างกายและจิตใจมันเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเขาเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมเนี่ยแต่ปัจจัยที่จะระงับดับทุกข์ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องเข้าใจถึงนามธรรมคือสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกนะฮะนั้นพอไปอยู่ในห้องวิปัสสนาเราก็จะเห็นชัดเพราะว่าอะไรไม่ได้พูดไม่ได้คุยอยู่เดียวผู้เดียวต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ใช่มั้ยในอริยบททั้ง4นั่งยืนเดินนอนสังวรสำรวมระวังแล้วก็ต้องกำหนดช้าๆชัดๆให้จิตมันสั่งเสียก่อนที่จะเคลื่อนไหว
ก่อนที่จะคิดอะไรก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยคือมีสติที่กำหนดรู้ดูความคิดทุกอารยบทนะฮะว่าอะไรจะเข้ามาแทรกซ้อนอะไรจะเป็นนิวรณ์เข้ามาก่อกวนที่เรียกว่าขึ้นแทรกอะถ้าขึ้นแทรกแล้วมันซ่าเห็นไหมจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเพราะนั้นเรื่องไม่มีสมาธิไม่มีสติ พอไม่มีสติหรือไม่มีสมาธิแล้วถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำไม่สงบกระสับกระส่ายทุรนทุรายจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนิวรณ์เข้ามาก่อกวนหากความสุขไม่ได้เป็นทุกขเวทนาทั้งทางกายและก็ทางจิตนะอันนี้ถ้าต้องไปประพฤติต้องไปปฏิบัติต้องไปกำหนดรู้ อยู่กับปัจจุบันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วอยู่หลายปีอย่างเงี้ยไหมอยู่หลายพรรษาอะไรเพื่อดูจิตดูใจจะทำให้มีสติควบคุมความคิดเรียกว่าควบคุมจิตถ้าเห็นความคิดก็เห็นจิตถ้าเราไม่เห็นความคิดก็ไม่เห็นจิตหรือว่าถ้าเราไม่มีสติและระลึกรู้ไม่ทันจิต มันก็ไม่ทันความคิดเนี่ยนะฮะอันนั้นมันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ในบาลีที่บอกว่ากายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมกายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาจิตานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาเนี่ยที่ในภาษาบาลีภาษามคต ที่กล่าวไว้คือกายเวทนาจิตธรรมนั้นความจริงแล้วการกําหนดกายกําหนดจิตมันก็รู้เวทนาถ้าเราปฏิบัติทำต่อเนื่องกันไปนะก็จะเห็นเวทนาจิตและธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะไม่ไปแยกออกเหมือนทฤษฎีที่เราอ่านคล่องท่องจํากันอย่างนั้นนะ กำหนดกายกำหนดจิตทุกอารบทมันที่เรากำหนดไปมันก็จะเห็นทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับยึดติดไม่ได้มีอุปทานไม่ได้ดังนั้นต้องไปฝึกต้องเข้าไปฝึกต่อเนื่องสัมพันธ์กันต้องกำหนดรู้ต้องรู้จากการหักข้ามจิตบางครั้งก็ต้องรู้จากการข่มจิตให้เป็นเหมือนกันถึงมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายอย่างไรก็ต้องพยายาม จิตจะสอดสายไปอย่างไรก็ต้องไปให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับฐานคือกายครูบาอาจารย์จะสอนต้องจิตต้องอยู่ในฐานคือกายเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งจิตต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับกายต่อเนื่องสัมพันธ์กันเราต้องสังวรสำรวมระวังไม่ให้จิตไหลไปตามอดีตอนาคตถ้าไหลไปตามอดีตอนาคตเราก็ต้องพยายามกำหนด ทำความรู้ไว้นะมันไปกับอดีตไปกับอนาคตไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะเพราะว่ากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของความคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกต้องบางทีก็ต้องทรมานกิเลสเหมือนกันนะฮะแม้แต่การบริโภคขบฉันแต่ละคำทั้งที่ว่าฉันผักฉันมังสวิรัติก็มันก็ยังไป ทำให้เกิดสัตว์เกิดบุคคลได้เพราะสัตว์บุคคลก็ตัวตนก็อยู่ในจิตของเราที่ไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นไปปรุงแต่งในรสนะฮะครูบาอาจารย์ก็ให้กําหนดรสที่ติดลิ้นที่ว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มมันมีปัจจัยปรุงแต่งแต่ที่จริงแล้วมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นที่จริงมันเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้น แต่ทีนี้ถ้าผู้ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่เห็นนะถ้าจากความเป็นจริงอย่างนั้นมันยึดมั่นถือมั่นทําให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายมีความเร่าร้อนจริงเราบริโภคไปโดยที่ไม่กําหนดบริโภคไปด้วยความหลงติดอยู่ในรสนั่นเองใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นปัจจัยทําให้เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนไม่สงบ มีความเร่าร้อนอาหารที่บริโภคไปกลายเป็นพิษไปไม่จะเป็นพิษแต่เพราะร่างกายอย่างเดียวเป็นพิษต่อด้านจิตใจเป็นพิษต่อการประพฤติปฏิบัติอันนั้นผู้ปฏิบัติก็จะต้องพยายามสังเกตอยู่อันนั้นครูบาอาจารย์แนะนําให้เราไปทําอย่างนั้นเราก็ต้องไปทําอย่างนั้น
ถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่กําหนดทําสติให้ต่อเนื่องกันเราบริโภคไปด้วยความเคยชินเห็นไหมอ้าวฉันกินไปโดยที่ไม่ได้กําหนดมันทําให้เร่าร้อนกลายเป็นนิวรณ์นั่งก็ไม่สงบยืนก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบไปหมดมีแต่นิวรณ์เข้าไปก่อกวนเข้าไปแทรกซ้อนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดเลย ฉะนั้นที่เรามาฝึกมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติกันนะมันต้องเข้าใจให้ถูกทำไมจะต้องมาอดทนและทนอดอย่างนั้นน่ะต้องมากำหนดอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการที่จะลดละความยึดมั่นถือมั่นเราต้องการให้มันสลายจากความโลภโกรธหลงหรือว่าอุปทานที่มันมีอยู่ในใจให้มันเบาลงให้มันนะฮะให้มันสลายไปหรือให้หมดไปสิ้นไปบุญก็ ก็จะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปบุญขั้นต้นขั้นกลางขั้นละเอียดมันจะเกิดขึ้นเราก็จะมองเห็นในสองของการประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นในสองที่ว่าอุคุบาจารย์แนะนำให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติเราจะได้รู้เท่าทันกิเลสมากขึ้นเห็นจิตเห็นความคิดจะบอกว่าเข้าไปทำความรู้ดูอย่างนั้นเห็นจิตเห็นความคิดตัวเองมันก็น่าเบื่อหน่าย มันเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันไม่หยุดอยู่กับที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไตรลักษณ์หรือว่าสัมมัญญลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมความไม่เที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนนั่นเองเห็นไหมดังนั้นเราจะต้องไปดูต้องไปเรียนรู้ตรงนั้น เราจะไปยึดมั่นถือมั่นโอ้สังขารร่างกายของเรายังคงที่คงทนยังอยู่ได้อีกนานตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงอย่างไรล่ะก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานท่านเตือนภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอัปปมาเดนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเห็นไหม แล้วก่อนที่จะทรงแสดงเรื่องความไม่ประมาทท่านก็เคยตัดหรือแสดงว่าเราตถาคตนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอยู่แล้วพระองค์มีมรณานุสตินึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออก ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหนองนี่ท่านก็สอนนะเพราะว่าสมัยอยู่ในห้องวิปัสสนาเกิดโรคาพยาธิอย่างรุนแรงนะท่านก็ไปสอบอารมณ์ยังจําได้ว่าเป็นอาการหนักอย่างนี้ควรที่จะออกจากห้องวิปัสสนาไปให้หมอรักษาซะก่อนพอหายดีแล้วกลับมาเข้าใหม่มาปฏิบัติใหม่ก็ยังได้แต่ท่านก็บอกไว้ถ้านี่มันเป็นมารก็เรียกว่าสังขารมารนะ คือว่ามารมีอะไรมีห้าใช่ไหมกิเลสมารขันธมารกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทพปุตตมารหรือว่ามัจจุมารเนี่ยเขาเรียกว่ามารห้าอย่างห้าประการมันเป็นเครื่องเป็นที่สกัดกั้นให้เราท้อแท้ให้เรายอมแพ้ไม่ทําให้ไม่ข้ามไม่ผ่านท่านบอกแล้ว ก็ถามก็พอท่านเป็นอาจารย์สอบปรมก็ถามว่าถ้าภาวนาอย่างนี้จนตายแล้วหลวงพ่อเป็นไงตายอยู่เนี้ยไม่ต้องออกไปรักษามันทําท่าจะตายก็ให้มันตายในพระเหลืองก็บอกว่ามันก็ดีทําได้ก็ดีพระในครั้งพุทธกาลตามในพระไตรปิฎกก็มีที่ภาวนาจนตายก็มีอานิสงส์นะฮะแล้วถ้าว่าไม่สําเร็จมรรคผลในภพภูมิปัจจุบันมันก็ส่งผลให้ไปภพภูมิหน้ามีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยว ขับเคี่ยวกับนิวรณ์นะฮะไม่ยอมแพ้นะไหมเป็นบารมีที่สะสมไว้ไม่เสื่อมไปไหนท่านบอกไม่ออกนั้นไม่ออกภาวนาให้ตายเห็นไหมท่านบอกว่าภาวนาตายๆก่อนแล้วการเปลี่ยนพระองค์บริกรรมใหม่ที่ว่าหนอหนอมาภาวนาตาย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 เนี่ยเห็นไหมนั่งยืนเดินนอนนี่ภาวนาตายอยู่เดียวทุกลมหายใจเขาออกเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงมีมรณานุสติมรณสติระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกกันไหม ท่านเป็นบอกตัดบอกพระอานนท์เห็นไหมเราก็เอามาภาวนาตายตายตายเพราะว่าอะไรมันเวทนามันมากอะฮะเวทนามันท่วมท้นไปหมด
มันจะทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังบอกครูบาอาจารย์ว่าถ้าเสียชีวิตเมื่อไหร่คอยไปบอกโยมพ่อโยมแม่เดี๋ยวพ่อโยมพ่อโยมแม่จะเสียใจเป็นห่วงถ้าเรามรณะแล้วก็เสียใจครั้งเดียวเห็นไหมไม่ต้องไปเสียใจกันนานอะไรเงี้ยไปทรมานพ่อแม่อีกเห็นไหมแต่ว่าพ่อแม่เป็นทุกข์อะไรมันก็ไม่เรื่องดีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดลมไปแล้ว ครูบาอาจารย์ก็ไปบอกพ่อแม่นะไหมเป็นอย่างนั้นคือถ้าจริงจังตั้งใจจากนั้นก็ทําความเพียรตลอดภาวนาบริกรรมบริปัมไปทนต่อทุกขเวทนานั่งนอนกระดูกแทบจะแตกอะไรไปเนี่ยเหงื่อออกมาเหนียวไปหมดทั้งตัวอะไรสู้กับเวทนาเพราะว่าอะไรไม่ได้ฉันข้าวเป็นอาทิตย์ถ่ายหนักใจเบาไม่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ทรมานขนาดไหนมีแต่ลมแข็งตัวแข็งไปหมดเลยนะฮะ แต่ทางนี้และทางนั้นเมื่อเรามีความจริงจังหรือตั้งใจอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็ข้ามพ้นเราทุกขเวทนาอันนั้นไปได้ไหมอันนี้ก็อานิสงส์ของครูบาอาจารย์ที่เตือนหรือว่าให้สติให้เราสู้กับเวทนาเพราะว่านั่งไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเราสังเกตดิพอนานๆแล้วมันมีทุกขเวทนาทั้งนั้นแหละเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา ของสังขารร่างกายทีนี้ถ้ามันมีโรคเข้าไปแทรกซ้อนนะฮะเขาเรียกว่ามารเข้าไปก่อกวนนะฮะไปชุมนุมกันละฮะเอาเป็นเอาตายกันเลยงั้นถ้าเราไปกลัวเจ็บกลัวตายนั้นไม่สามารถจะทําให้ข้ามพ้นจากเวทนาอันนั้นไปได้เห็นไหมเขาบอกว่าผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นกลัวเกิดแต่ว่าถ้าคนธรรมดานี่กลัวตาย ทำไมจึงกลัวเกิดล่ะเพราะกลัวว่าจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะต้องมาทุกข์ไงฮะแต่ว่าคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นกลัวตายไหมพูดเรื่องตายเนี่ยไม่ได้เลยไหมสลดหดหูไปหมดนะกลัวไม่อยากวางบางคนนะฮะแต่ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงจังนั้นกลัวจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะทําอย่างไรแล้วให้มันพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดนี้การที่ทําให้ไม่เกิดก็ตั้งที่ว่านั่นแหละเหตุอะไรและเป็นเหตุปัจจัยที่นําให้มนุษย์เราเกิดมาฮะความโลภความโกรธความหลงเป็นกรรมนําให้เกิดคนที่ไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปอะไรต่างๆสารพัดก็มาจากความโลภความโกรธความหลงเป็นเชื้อกรรมนําให้เกิดแล้วเราก็คอยจะไปเติม เชื้อของความโลภความโกรธความหลงในใจเนี่ยแทนที่จะไปลดกลับไปเพิ่มไปเติมไปต่อไฟคือความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ในจิตใจของเรายิ่งมามีมากเท่าไรก็สร้างเวรสร้างกรรมมากเท่านั้นถ้าเราลดลงได้เท่าไหร่ล่ะเราชักเชื้อของความโลภความโกรธความหลงด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นภัยเห็นโทษเห็นทุกข์ของความโลภความโกรธความหลง ด้วยการจำทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเรียกว่าจิตภาวนาหรือว่าวิปัสสนาอันแล้วที่เราจะเรียกทำให้เห็นโทษเห็นทุกข์จะจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงในใจเห็นไหมถ้าเราพยายามกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นมันก็จะเห็นโทษและเห็นทุกข์โอ้น่าจะต้องลดนะเพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้ามีมากเท่าไหร่ก็เกิดทําให้เป็นกรรมนําให้เกิดมากเป็นเวรเป็นกรรมต้องมาเจอมาเจออะไรกันเนี่ยเห็นไหมมีตัวครอบครัวอยู่กับสังคมเจ้ากรรมนายเวรเห็นไหมมีเพียบไปหมดทั้งให้คุณและก็ให้โทษเป็นทั้งเจ้านี่เป็นทั้งลูกนี่บางทีคนในครอบครัวกันนะเป็นทั้งเจ้านี่ลูกนี่กันเยอะไปหมดเลยเห็นไหมให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษเพราะว่า มันเป็นเวรเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในอดีตมาอยู่ปัจจุบันเพราะคนเราตามหลักพุทธศาสนาแล้วเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาประมัยจะเอานิ้วจิ้มหรือเอาเข็มจิ้มไปในทรายในแผ่นดินมีแต่คนที่เคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายนั้นที่ตรงนั้นเห็นไหม มีก็เป็นคนที่เคยแก่เคยเจ็บเคยตายกระดูกก็เรียกว่ากระดูกนะฮะเป็นผงเป็นทุรี
อยู่ในทรายในดินเหล่านั้นนะจะจิ้มไปตรงไหนก็เจอนะเพราะว่าอะไรมนุษย์เราเวียนว่ายแต่เกิดเพราะว่ามีกรรมนําให้เกิดคือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละทําให้เกิดบาปเกิดกรรมเกิดวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายแต่เกิดนั่นเองเพราะว่าอะไรไม่เอาโหสิไม่หมดกรรมเพราะเราไปเติมเชื้อกันเรายิ่งถ้าเราไม่สำรวมสังวรระวังล่ะ จริงจะไปสร้างกรรมมากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสไม่ได้พิจารณาฮะถ้าไปอยู่ห้องวิปัสสนาที่จะเห็นชัดเพราะว่าละเอียดในการที่จะกําหนดรู้ไงดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตนะฮะเห็นทุกเกิดทุกดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพราะว่าไม่ได้อยู่ได้หมู่คณะอยู่เดียวๆเห็นไหมมีความสงบ ดูกายดูจิตอย่างเดียวไม่ได้ไปดูอะไรอย่างอื่นนะฮะมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนได้ให้มาประพฤติปฏิบัตินะฮะฉะนั้นคําสอนนั้นก็ยังคงอยู่เพราะเมื่อไปสัมผัสปฏิบัติขับเคี่ยวกับทุกขเวทนามาถือว่าจะเป็นจะตายกันเลยนะมันก็ทําให้เราไม่หลงลืมครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนํา ทำให้เราอยู่ได้ในปัจจุบันนี้เห็นโทษหรือก็เห็นทุกข์ทีนี้ผู้ที่ยังไม่เห็นโทษหรือเห็นทุกข์ยังมีความสนุกอยู่กับโลกธรรมฮะเห็นไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่จะโอกาสที่จะสร้างเวรสร้างกรรมกันได้ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงมากก็จะเป็นเชื้อกรรมที่จะนำให้เกิดเหมือนปัจจุบันเราก็จะเห็นชัดเจนเลยไหม โลกหรือทันสมัยแต่ใจเราส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมจากศีลธรรมไหมไม่ค่อยทันสมัยตามวัตถุสิ่งของที่ดีไซน์สร้างสรรค์กันมาเพื่ออำนวยความสะดวกที่เรียกว่าทันสมัยแต่ที่ใจบางทีหลาหลังเพราะว่าเราตามไม่ทันนั่นเองตามไม่ทันยุคก่อนครั้งเก่า ครั้งพุทธกาลนั้นไม่ค่อยมีวัตถุสิ่งของที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกแต่ว่ามีจริงจังในการประพฤติปฏิบัติธรรมไหมพายุก่อนสมัยเก่านั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนพระอรหันต์1,250รูปที่มาฟังโอวาทปาติโมทย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอยู่ต่างถิ่นต่างที่กันอาศัยโทรจิตไม่มีโทรศัพท์ นะที่จะโทรถึงกันได้แต่อาศัยโทรจิตเพราะว่ามีความสะอาดระวังสงบมาโทรถึงกันได้เพราะว่าจิตของผู้บริสุทธิ์เป็นอรหัตอรหันต์นั้นสื่อถึงกันได้เพราะมีความสะอาดนั่นเองฉะนั้นไม่สงสัยเลยว่าทําไมพระอรหัตอรหันต์จึงสื่อถึงกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาประกอบมาเป็นตัวช่วยเลยเห็นไหม ฉะนั้นจิตมีความสะอาดนั้นในยุคเราสมัยเรามีตัวช่วยเยอะทําไมไม่ใช้ตัวช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดล่ะนะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะนํามาใช้ให้ถูกวิธีถูกฐานะนะฮะใช้ให้สมควรกับฐานะให้มันถูกต้องให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดคุณค่าสูงสุดที่เราสามารถจะกระทําได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งขุนมีทั้งโทษนะฮะใช้เป็นก็เป็นขุนอนันต์ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็เป็นโทษมหันต์เหมือนกันดังที่เราเห็นกันทุกวันนะฮะโลกโซเชียลเห็นไหมเป็นยังไงเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าบางครั้งนี่ทันสมัยก็บางทีก็จิตใจก็อาจจะเสื่อมเห็นไหมได้ถ้าเราไม่กําหนดไม่เรียนรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติรักษาระดับจิต ไม่ขาดวุฒิภาวะรู้จักฐานะหน้าที่คือขาดสมันสำนึกอะไรเงี้ยขาดความสำรวมระวังนี้อันนี้ก็เป็นที่ตั้งของนิวรณ์ที่จะเข้ามาแทรกซ้อนมาครอบงำใช่ไหมดังนั้นผู้ปฏิบัตินะต้องทําความเข้าใจเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนท่านก็นําทีนี้เมื่อก่อนโน้นก็อาจจะสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยนะเอื้ออํานวยเพราะว่า ไม่มีสิ่งที่ยั่วยุนะให้เกิดกิเลส
ก็ถึงว่าเป็นโชคช่วยที่ว่าไม่มีเครื่องล่อหลอก ไม่มีเครื่องล่อหลอกไม่มีเยื่อที่จะล่อกิเลสอะไรมากมายเหมือนปัจจุบันนี้ที่จริงปัจจุบันนี้ก็น่าเห็นใจไหมน่าเห็นใจว่าโอ้อะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ยั่วยุจิตให้ลุ่มหลงแต่ไปพูดง่ายๆก็ว่าโอ้มันมีมารเพิ่มขึ้นนะมารก็มีเล่ห์มีเหลี่ยมอะไรหลายๆอย่างความเมื่อก่อนโน้นอะไรนะไหม เอานั่นมาล่ออันนี้มาชวนอะไรประเภทนั้นน่ะเป็นคลื่นรบกวนแย่ๆไปหมดเลยทีสติไม่ดีสมาธิไม่เพียงพอแล้วเป็นไงลุ่มหลงถูกหลอกเห็นไหมลุ่มหลงแล้วถูกหลอกถูกครอบงำอันนั้นตกเป็นทาสของมารเนี่ยมารยิ้มย่องผ่องใสเหมือนครูบาอาจารย์ว่าเหมือนพุทธเจ้าตัดเนี่ยมารยิ้มเลยเนี่ยไม่พ้นอำนาจไปได้ ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนแหละอย่างนี้อันนี้เอานั่นมาล่อเอานี่มาแจกแจงอะไรเนี่ยเพราะว่าทันสมัยพัฒนาขึ้นไงเราพัฒนาไม่ทันแต่ยุคก่อนสมัยเก่าที่ว่าพระอรหันต์1,250รูปนั้นมารมาล่อหลอกอะไรไม่ได้มันอาจจะไม่มีอะไรที่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะยุคนั้นสมัยนั้นเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าทันพุทธเจ้า เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้คือบวชให้บอกให้เป็นพระอมตะเฉยนี่แหละเห็นไหมไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากแต่ว่าท่านมีเหตุปัจจัยมีนิสัยบารมีจริงปฏิบัติได้สําเร็จง่ายๆแต่เรานี่ยากลําบากน่าเห็นใจจริงเห็นไหมไม่ว่านักบวชหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็แล้วแต่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเห็นไหม มันต้องสร้างภูมิพัฒนาให้มันมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนําให้เราประพฤติปฏิบัตินะก็บางทีก็เรามันนึกเสียงหลวงพ่อท่านก็ยังอยู่นะเปิดทีวีหรือเปิดวิทยุหรือมาที่วัดก็เปิดเครื่องขยายเสียงก็ยังมีเสียงหลวงพ่อคอยเตือนสติคอยให้กําลังใจนะจึงบอกว่า ธรรมะนี่ไม่ตายตามตัวเลยนะธรรมะยังคงที่แล้วคงทนอยู่เสมอนะคอยเตือนสติแล้วก็ไปนึกถึงที่เคยแนะนําสั่งสอนให้เราขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติมันก็เนี่ยเป็นตัวช่วยทําให้เราไม่หลงปลื้มนะเราจะไปหลงเขาเรียกอะหลงตัวลืมตายไหมหลงกายลืมแก่ไม่ได้เห็นไหม มันก็แก่เก่าไปทุกวันทุกวันสังขารเตรียมไปทุกวันภาวนานี่ขนาดภาวนามันต้องสี่สิบกว่าปีเนี่ยมันยังมีเวทนาเลยไหมปวดแข้งปวดขามไปสู่ภาวะของความเสื่อมแต่ทีนี้เราฝึกความอดทนอดกั้นสู้กับเวทนามาเคยมันก็เลยมันก็เลยอยู่ได้แต่มันก็ทุกข์นะเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์นะสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเห็นไหมไอ้ที่ว่าอะไรปัญจขันธาปรมาทุกขาขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างยิ่ง พาราฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักมันเราสวดเราท่องกันอยู่เป็นประจำเนี่ยไหมมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะอะไรรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันไปถูกภาวะของความเสื่อมนั่นเองนั้นเราก็จะต้องพยายามพินิจพิจารณาเอาความเสื่อมนี้ให้มากลายเป็นความสุข จะทำยังไงความเสื่อมให้เป็นการความสุขแล้วเอาความทุกข์นั่นให้มันไปถึงธรรมจะทำอย่างไรเห็นครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้สู้กับความทุกข์จนให้มันหลุดจากทุกข์ไปเนี่ยมันก็ถึงธรรมพระในครั้งพุทธกาลหรือว่าแม้แต่ยุคปัจจุบันครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันบางครั้งมันมีเวทนาเหมือนที่เคยประพฤติปฏิบัติเหมือนกันจะทำยังไงมันทุกข์ถึงที่สุดใครก็ช่วยอะไรไม่ได้ เห็นไหมเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเองนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้อะไรเงี้ยนะเราก็ต้องฝึกต้องสู้กับเวทนานั้นเรานึกย้อนไปเคยไปเรียนในพระไตรปิฎกในธรรมบทที่ว่ามีพระโคติกะอันนั้นท่านเป็นโลกเรื้อรังท่านทําสมาธิได้ฌานแล้วแต่ไม่ถึงวิปัสสนา
เห็นไหมไม่เข้าไปถึงสู่เป็นพระอริยะบุคคลพ้นจากกิเลสเนี่ยมันได้ฌานไม่ได้สมาธิท่านก็อย่าไปติดภาวนาที่ไร้กี่ไรอยู่มาต้องหลายปีก็ติดอยู่ตรงนั้นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่ทุกทีทําจิตให้ข้ามพ้นไม่ได้วันหนึ่งท่านแหมทำไงไม่แก้ไม่ได้ท่านไม่ได้จะต้องพิจารณาความทุกข์ให้ถึงที่สุด เลยจะเอามีดมาเฉือนคอตัวเองพิจารณาก่อนจะดับท่านพิจารณาแต่ว่าท่านมีพื้นฐานไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นนะอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยสร้างสมมาอย่างนั้นพอเชิดคอพอจะหมดลมพิจารณาเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ดับจิตนั่นเลยเห็นไหมเวทนาบางครั้งก็ทําให้หลุดพ้นได้หรือบางท่านพระภิกษุถูกเสือกัดไปภาวนาในป่าถูกเสือกัดเวทนาเสือมันกัดเจ็บปวดมากพิจารณา สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือก็ยังมีเลยฮะเห็นไหมก่อนจะดับไปสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่มันเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านไม่ใช่ว่าเราจะแหมมีศรัทธาไปเข้าป่าให้เสือกัดนะพิจารณาก็จะได้บรรลุเนี่ยสำเร็จยังไงบางทีไม่สําเร็จไม่ได้นะเพราะฆ่าตัวตายนี่ไม่ได้แหมเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันถ้าไม่สําเร็จเป็นอรหันต์หลุดพ้นแล้วก็บอกว่าต้องมาฆ่าตัวตาย500 ชาติใช่ไหมเคยได้ยินหรือเปล่าล่ะเห็นไหม คนเก่าๆนั่นนะฮะคนโบราณเขาก็บอกว่าโอ้ยใครที่ฆ่าตัวตายต้องฆ่าตัวตาย500 ชาตินะอันนั้นเขาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะทุกข์แล้วมันทนไม่ได้ไหมต้องทลายชีวิตตัวเองก็มีเยอะในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนน่ะนะเคยแก้ปัญหาให้มาปรึกษาได้ทําถ้าจะฆ่าตัวตายมาคุยๆก็เลิกฆ่าตัวตายไปก็มีความทุกข์มันทนไม่ได้ไงฮะปัญญามันไม่พอ ความอดทนไม่พอเนี่ยเนี่ยพอเกิดปัญญาพระได้ให้คําแนะนําไปแล้วไม่ฆ่าตัวตายเสียดายชีวิตหนึ่งทีไปฆ่าตัวตายก็โน่นอะไรล่ะฮะอกหักอะไรเงี้ยภรรยาทิ้งไปบ้าง3 ทิ้งไปบ้างเสียใจนะฮะจะฆ่าตัวตายพอมาปรึกษาครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ก็แนะนําอะไรก็อย่าขนาดนั้นเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่ได้ให้กําเนิดอะไรเกิดมานี่เขาไม่ใช่เป็นพ่อแม่ แต่พ่อแม่ใช้ให้ไปตายเขาน่าจะไปตายหน่อยเพราะให้กําเนิดนั่นแต่สามีภรรยาไม่ใช่เป็นผู้ให้กําเนิดไม่ใช่มีผู้เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราถึงขนาดนั้นที่จะให้ชีวิตได้เห็นไหมหรือว่าสละชีวิตได้เห็นไหมถ้าพ่อแม่ต้องสละชีวิตได้เพราะว่าเป็นผู้ให้กําเนิดนะฮะเกิดมามีบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเรามันคิดไม่ถึงนะคิดไม่ถูกอ่ะแต่พาไปเตือนสติให้เนี่ยเลิกนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ เป็นในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยพอโมหะมันครอบงำแล้วปัญญาไม่เกิดเลยฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องยากกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วเพราะว่าอะไรเรามีต้นทุนหรือต้นบุญที่เราจะมาทำมูลค่าเพิ่มนะฮะ การทำมูลค่าเพิ่มไม่เฉพาะเจาะจงกับวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองที่จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มบุญเราก็สามารถจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ไม่เช่นนั้นในบาลีจึงบอกว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะเพราะว่าอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเดิมๆเราต้องมีศีล5มาแล้วเห็นไหมที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ คนถ้าขาดศีล5เขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัติเหมือนที่พระท่านให้ศีลเมื่อสักครู่นั่นแหละต้องรับศีล5เพราะว่าที่มานั่งก็อยู่ได้ก็มีศีล5มาแล้วแต่จะรักษาไว้ได้หรือเปล่าไม่รู้คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมศีล5เนี่ยรักษาได้หรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่สมาทานแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ทำเห็นไหมก็ไม่เข้าถึงศีลก็รักษาไว้ไม่ได้รักปากแล้วไม่ทําอะไรประเภทนั้น จะเกิดอานิสงส์ไหมเราก็มาต้องมาดูกับตรงนี้เห็นไหมศีล5เป็นศีลที่พื้นฐานทําให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือนิพพานสมบัติถ้าศีล5จะเปรียบแล้วก็เหมือนกับเป็นรากของต้นไม้เห็นไหมเป็นรากของต้นไม้ต้นไม้มันก็ต้องอาศัยรากเหมือนกันลําต้นก็ต้องอาศัยรากดอกผลก็ต้องอาศัยรากเหมือนกัน ถ้ารากไม่ดีแล้วฮะต่ำต้นก็ไม่ดีเหมือนก็ถ้าศีลไม่ดีแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเหมือนกันแล้วถามว่าปัญญาจะเกิดไหมปัญญาเป็นดอกผลนะที่เมื่อวานนี้พูดว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลนะ
ที่ว่าแปลให้ฟังง่ายๆเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนว่ามันสัมพันธ์กันเมื่อมีศีลแล้วก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเกิดปัญญาเพราะว่าอะไรเราสำรวมสังวรระวังในศีลแล้วเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนไว้เนี่ยเมื่อเราสำรวมสังวรระวังนั้นเมื่อมีศีลสิกขาเนี่ยมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรอันนั้นเป็นที่ตั้งของสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานตีที่ครูบาอาจารย์พ่อหนองจะสอนเรื่องสติปัฏฐานตีนี่แหละใช่ไหมในจริงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเมื่อศีลสังวรดีอะไรดีนี่สติปัฏฐานสี่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็ประกอบไปด้วยสมาธิและปัญญาอันนั้นมาจากศีลที่ส่งผลดังนั้นรักษาศีลให้ดีสมาธิเป็นที่ตั้งนะฮะแล้วดอกผลก็จะเกิดขึ้นคือตัวปัญญาเนี่ยเห็นไหมเราจะได้สัมผัสกับผลอันนั้นงั้นศีลเมื่อเราสมาทานแล้วก็ต้องพยายามดูแลรักษาเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าไม่ดูแลรากไปดีลำต้นมันก็สวยเอามาเพาะเอามาปลูกแล้วแม้ดอกผลดีถ้ารากไม่ดีมันก็ค่อยตายลงไถลงอันนี้ที่สุดใช่ไหมนะมันไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำไปเลี้ยงหล่อลำต้นแล้วดอกผลมันก็ร่วงไปทีละน้อยน้อยเดี๋ยวก็ยืนต้นตายหมดนั่นแค่นั้นนะใช่ไหมจะมีอะไรอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบไม่เห็นนะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอาไว้แนะนำเอาไว้เราต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้ที่เราบอกก็เพราะว่ามีประสบการณ์นะกับความเป็นจริงที่เคยทำเคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อ40กว่าปีที่ท่านแนะนำที่ท่านสอนไว้ไม่งั้นก็คงไม่อยู่ทุกวันนี้หรอกเห็นไหมเพราะว่าก็ไม่ใช่จะมีบารมีอะไรมากมายนะก็ตั้งใจมาบวชให้พ่อแม่ได้รับพลานิสงส์นะเป็นลูกผู้ชายก็ต้องบวชให้พ่อแม่สักพรรษาหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่ว่ามีหลักการหรือสโลแกนว่าบวชทั้งทีต้องทำดีให้ได้ติดไปทั้งทีต้องมีความดีติดไปแม่งคนกดกรเก่าๆเขาบอกว่าอะไรอย่าบวชให้เสียผ้าเหลืองสึกไปกดเปลืองพลายนะบวชอยู่ก็ไม่เอาไหนถึงไปทำอะไรกินไม่เป็นนี่แย่เหมือนกันเรียกว่าโรคกระช้ำทำกดเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเรามีหลักการนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาท่านก็พยายามแนะนำสอนเพื่อให้เราก่อนจะไม่อยู่เหมือนกันจึงให้ไปอยู่ห้องวิปัสสนาท่านนะโอ้ทรมานแย่เหมือนกันเห็นไหมพาคิดจะเสกเนี่ยไปอยู่ห้องไม่ได้พูดอะไรใครเป็นไงทรมานนะเปล่าโอ้ทรมานพอจะสู้กับอารมณ์นั้นพอจะข้ามผลไปได้โอ้ทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนมันหลุดไปสักทีความคิดยังแย่นะบางทีเดินทั้งคืนมันยังไม่หลุดไปเลยนะเห็นไหมจิตมันปรุงแต่งเห็นไหมในรูปฐานอันนี้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้พยายามมีความเพียรเขาทำไปหลายๆวันก็มันหยุดได้มันยังไงมันก็สู้ความเพียรความอดทนไม่ได้ฉะนั้นที่บอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความหมั่นความขยันความอดทนนะฮะอันนี้ปัจจัยสำคัญของผู้ประพฤติปฏิบัตินะเอ้พูดมาก็จะล่วงเลยเวลาไปนะมั้งเนี่ยไหมก็ขออนุโมทนานะฮะกับเจ้าโจมที่เป็นเจ้าภาพให้กับหลวงพ่อใช่ไหมที่มาร่วมงานสวดอภิธรรมกันใช่ไหมอันนี้ก็อภิธรรมนี่ก็เป็นธรรมขั้นสูงดังที่พระท่านสวดนะฮะความจริงพระพุทธองค์ท่านทรงนำไปแสดงโปรดพุทธมารดาบนถวันชันดาวดึงนะเพราะมารดาท่านเมื่อที่วงคตประดาไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชันดุสิตนะฮะพระพุทธองค์ก็ให้เทพบุตรนั้นไปเชิญพุทธมารดาลงมาฟังธรรมที่สวรรค์ชันดาวดึงว่าสวรรค์ชันดาวดึงนี่ต่ำกว่าสวรรค์ชันดุสิตนั่นเองจนโปรด3เดือนใช่ไหมในพรรษานี่จำพรรษา3เดือนในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เทศนาโปรดพุทธมารดาหรือว่าเทพบุตรทั้งหลายนั้นโอ้โหบรรลุธรรมเป็นโสดาบันกันเพียบไปหมดเลยใช่ไหมด้วยอภิธรรมจิตคำภีนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าท่านแสดงท่านอธิบายขยายความเรื่องจิตเจตสิกเรื่องเวทเรื่องกรรมมาดีๆฟังพระท่านเห็นไหมสวดเห็นไหมเราค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์นะฮะมันก็แน่นอนนะฮะถ้าไปเอาเรื่องบุคคลแล้วมันไม่มีโดยปรมัตถ์มันเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยมันก็ชื่อของเราไหมเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีชื่อหรอกฮะ
มาสมมุติกันแล้วก็ยึดติดสมมุติแม้นี่เป็นเรานะเราชื่อนี้นะแต่จริงๆมาตั้งทีหลังสมมุติขึ้นทีหลังที่จริงมันไม่มีชื่อมีอะไรหรอกเห็นไหมมันก็เลยยึดติดสมมุติกันไปแหมพอมาว่าชื่อนี้โกรธถ้าเป็นทับตายเลยแต่จริงก็มาตั้งทีหลังทั้งนั้นเห็นไหมจริงๆมันไม่มีชื่ออะไรหรอกดังนั้นค้นหาบุคคลไม่ได้ดูเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ไม่มีชื่อเห็นไหมไม่มีชื่อเรียก มันเป็นเรื่องของนามธรรมแท้ๆนั่นเองนั้นก็ขอฝากเอาไว้ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดสังฆทานแห่งนี้เห็นไหมถือว่าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อเห็นไหมก็ให้มีความใส่ใจสนใจจะได้มรรคได้ผลเป็นที่พึ่งทั้งจิตทั้งใจของเราเนี่ยเมื่อจะล้มหายใจสูญสิ้นบุญไปแล้วเราหา ให้ใครมาเป็นที่พึ่งไม่ได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยยกระดับจิตให้มันอยู่เหนือเวทนาให้ได้แต่ว่าเราไปทุกขเวทนานั้นกระสับกระส่ายทุรนทุรายมันที่จิตเราไปทุกขติได้ไม่ไปสุขติแต่เราถอดถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นจากอัตตาเป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นมานั้นเราไปสุขติได้เห็นไหม กตินิมิตก็จะปรากฏเป็นทุกติอ่ะนะนั้นก็ฝากไว้ในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานกันในวันนี้จงประสบความสุขความเจริญประพฤติปฏิบัติก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ของครูบาอาจารย์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนี้นะลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยหลวงพ่ออุดมปุริปุโนแห่งท่านเจ้าวาดวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรเทยธรรมองค์แสดงธรรมค่ะพระไตรเรียนเชิญคุณแม่ชีกนกรัตน์จรูญพันธุ์เป็นผู้ถวายพระไตรเชิญค่ะ ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุ สำหรับเทธรรมเรียนเชิญคุณอรไทยเจนการกูลค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวขอพรจากหลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะยะทาวริวะปุระปริปุเรนติสากรัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตดินนางเปตนางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโรคนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ร่าโรคนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตะเปปุเรนตุสังกปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะเธอเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะเธอเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี ตาพิธิโยวาชันตุความจะไรทั้งปวงจงบำรับไปตาพระโรโควินาสตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายุวันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสานิจังอุทาปัจจายิโนจัตตารโธธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังวรัง พรสี่ประการคืออายุวันสุขภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลพระวัตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาข้าเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสตีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะ ก็กลับในความเมตตาของครูบาอาจารย์เจ้าค่ะที่เมตตาแสดงธรรมกันมาหลายรูปด้วยกันจนถึงวันนี้นะคะเป็นครบ4 ปีแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการถวายไทยธรรมค่ะกับองค์สวดพระพิธรรม8 รูปด้วยกันขอเรียนเชิญเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพที่มีบัตรนะคะลุกขึ้นเลยค่ะ ไปนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าครบ8 รูปแล้วค่อยกราบพร้อมกันเชิญนะคะเจ๋งเสือหายหมดแล้วเปลี่ยนสายหมดเป็นบาดจ้าเป็นบาดจ้า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 
ด้วยค่ะขณะนี้เทศธรรมเจ้าภาพนะคะจะถวายเทศธรรมยกเทศธรรมขึ้นเลยค่ะอธิษฐานจิตก่อนนะคะค่อยประเคนนะเดี๋ยวเราจะประเคนเดี๋ยวเพิ่งค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะประเคนค่ะสาธุค่ะนั่งไว้ก่อน สำหรับพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการประชุมพระแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันพระก็จะเข้าสู่ตารางปกติของการปฏิบัติทางวัดนะนั่นก็คือมีการสวดมนต์ทางวัดเช้าแล้วก็ฟังธรรมที่ลานธรรมในช่วง5 โมงเช้าถึงเที่ยงจากโยงสายโยงค่ะขาวก็สลับกันไปนะที่รู้เรื่องดีก็เวลาศีลก็บ้านไปแล้ว นะคะนี่ก็มาทำใหม่เชิญนะคะเดี๋ยวส่งพระไตรค่ะให้กับเจ้าภาพทั้ง8 ท่านในวันพรุ่งนี้ก็มีการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันนะคะและจะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งในช่วงเที่ยงก็มีคอร์สสมาธิศีลอดไทยเดินทางค่ะเมื่อได้พระไตรแล้วถือไว้ก่อน เข้าไปใกล้สักนิดดีไหมคะกระเถิบเบ็ดนิดนึง ไม่ต้องใกล้มากนะคะยังไม่ถวายอธิษฐานค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะทอดผ้าค่ะสาธุ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอหูปาทยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาหูปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุกราบสามครั้งนะคะแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะค่ะเก็บพระโยงนะคะ
ค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับประสังฆทานวันที่28อันนี้ก็มีการประยุกต์พระที่สำนักสงฆ์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสุพรรณบุรีมีรถออก 17:30 นไปฟรีค่ะแล้วก็ในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยก็ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเข่าเสื่อมนะคะที่โรงพยาบาลแผนไทยในวันอาทิตย์28กันยาค่ะ ขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปรินติสาคะลังโอวังนามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิศไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปฏิตังตุมังก็อิตปนติการป่าตานาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสัมมิชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนโตสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญ มณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสันโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเลสนิจังโหตาปัจจายโนจัตตารโธธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแล อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาบุเพกตมโนสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมัตถายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลาย โลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยาตโยยาทั้งหลายย่อมดังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคตะกินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันในแล้วสังคัมหิสุปฏิทิธาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีการตังหิตายาสถานโสอุปกาปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตามทานะโสยาติธรรมโมจายานิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่ง ท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจพิคุณมนุปปทินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนามปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ พระวัตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเต
ก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว